จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานหน้าก็ได้มาเลี้ยงควายเด้อจ้าเบิ่งได้จ้าเย็นเย็นหนาวๆซะละค่ะมื้อนี้พอดีพากันมาเลี้ยงควายกับน้องพิตตี้จ้ามื้อนี้ก็แดดๆเจ้าจ้าพอดีฝิงแดดเนาะพิตเนาะจ้าตัวจ้ารายงานตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ลมก็แห้งเนาะจ้ามื้อนี้น้องพิตตี้มาหยังจ้าบอกพ่อแม่พี่น้องดูมาเลี้ยงควายมื้อนี้น้องพิตตี้มาเลี้ยงควายจ้าเดี๋ยวกองน้ำมามื้อนี้น้องพิตตี้ติมาเลี้ยงควายจ้าแล้วก็มาหยังอีกมาร้องเพลงค่ะเพลงอะไรจ้าเพลงแบ้งคึ้งกับเพลงผีเป็ดเอาดีนะครับเพลงหยังก็จ้าเพลงผีเป็ดกับเพลงแบ้งคึ้งค่ะพอดีมื้อนี้คุณมาจ้ามาฝินแดดเปลี่ยนบรรยากาศอู้แดดแตะหัวป้าออกเมื่อแม่ควายกินหญ้าอยู่คุณบอกกันมาช่วงนี้คุณชมเมืองค่ะกินหญ้าเยอะเยอะคุณน่ะมื้อนี้ควายก็อุ่นเนาะมีแดดพร้อมควายมื้อนี้หลานสาวมาเล่นน้ำได้จ้าหลานสาวมาเลี้ยงควายซอยป่าจ้าก็เล่นพอดีก็เลยสิม่านเลี้ยงควายมาร้องเพลงน้ำพะนะจ้าพร้อมหรือยังจ้าจะร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังพร้อมจ้าเอาดิคุณให้คนเห็นหน้าพร้อมแล้วจ้าพร้อมยังค่ะพร้อมจ้าอาจารย์เตรียมตัวลุกขึ้นพี่น้องกุ้งปลาลูกพี่พี่น้องดิเมื่อมื้อนี้น้องหยังจ้าน้องพี่ตีแต่ดิเมื่อเลี้ยงควายร้องเพลงพี่เป็ดหันหน้าใส่กล่องแน่จ้าหันหน้าใส่กล่องแน่ร้องเพลงยังก่อจ้ามือเปื่อนแล้วจ้าสร้างเพลงยังก่อจ้าเพลงพี่เป็ดอ้าวถอยไปอีกน้อยนึงจ้าเอาเตรียมตัวร้องหนึ่งนับหนึ่งสองสามมันพูดได้ตีเฮ็ดให้แม่ห้างใครหันหน้ามาหากล้องค่ะอย่ามันตายตายเป็นสามเขวสีตัวสูงไงไม่สามไม่รู้พอน้ำมันอีหลีหันหน้าใส่กล้องสับหูเข้มหน่อยจบหรือยังคะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะก่อนวันนี้จะร้องเพลงอะไรต่อเพลงผีเป็ดเอาผีเป็ดจบแล้วคิดดังปังกว่าซื้อพี่น้องนี่แม่ร้องเพลงแบ่งครึ่งแล้วจ้ะแบ่งครึ่งบ่จ้าป่ะนี่เอาเริ่มร้องด้วยเต้นด้วยแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งเกือบตาครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเกือบตาครึ่งหนึ่งเก็บแล้วเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเก็บนั่นครึ่งหนึ่งโอ้แอลสวยจังค่ะแอลดีจังฮัลโหลแบ่งครึ่งเรื่องครึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเกือบตาครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเกือบโอ้หลานสาวแอลสวยจังเลยวันนี้ไม่ได้ใส่กระโปรงนะคะเพราะว่ามันหนาวค่ะมึงค่ะว่าฉันเลยแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกับตาหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกับตาครึ่งหนึ่งเก็บแล้วแหละคือเราครึ่งหนึ่งเอาเงินมาหนูนี่ดีจบหรือยังจ้าขอบคุณค่ะท่านผู้ชมด้วยจ้าคุณค่ะจ้าบะนี่ของเฮาเลี้ยงควายก็สวยแล้วล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็หาโมงเช้าแล้วล่ะจ้าพากันเอาสาดมานอนน้ําได้จ้านี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่จ้าสาดเอาสาดมาเลี้ยงควายมานอนเล่นพร้อมค่ะคลิปนี้พวกเฮาก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้ก็นะคะคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะเนาะพวกเฮาครอบครัวอีสานหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆกันทุกคู่ทุกคนนะคะมื้อนี้พวกเฮาก็ได้ขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ําค่ะมื้อนี้พวกเฮาก็ได้กล่าวคําว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้อยมื้อหน้าจังพอกับน้องคิตตี้ไม่ได้จ้าเอาว่าเร็วๆแล้วเดี๋ยวมาพอกับน้องคิตตี้ไม่ได้จ้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย